นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับไขข้อข้องใจเกียร์ CVT และเกียร์ออโต้คืออะไรแล้วมีดียังไงเกียร์ต่างกันอย่างไรปัจจุบันรถยนต์ทั่วไปมักใช้เกียร์รถแบบออโต้และยังมีบางส่วนที่ขับเกียร์แบบกระปุกในขณะที่รถรุ่นใหม่ๆเริ่มเปลี่ยนมาใช้เกียร์ CVT กันมากขึ้นจะว่าไปแล้วคนขับรถทั่วไปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรือรู้ว่าเกียร์แต่ละแบบนั้นมีดีหรือเสียต่างกันอย่างไรความแตกต่างระหว่างเกียร์ CVT และเกียร์ออโต้เกียร์ CVT คืออะไรถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสงสัยสำหรับหลายๆคนในวันนี้ Car of No เลยจะขอเอาประเด็นนี้มาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจและทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์ CVT ในรถยนต์หรือระบบเกียร์แปรผันเป็นเกียร์ที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานตามกำลังที่ส่งมาจากเครื่องยนต์ซึ่งในชุดเกียร์จะประกอบไปด้วยผู้เร่2ตัวตัวแรกต่อกับเครื่องยนต์เรียกว่าผู้เร่ขับส่วนตัวที่ต่อกับเพลาจะเรียกว่าผู้เร่ตามหรือผู้เร่กำลังโดยทั้ง2ตัวจะทำงานสอดคล้องกันตามอัตราเร่งและรอบเครื่องยนต์ในชุดเกียร์ออโตเมติกหรือเกียร์ธรรมดาสำหรับเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลปกติเวลาเราเปลี่ยนจะต้องเข้าเกียร์ซึ่งภายในเกียร์จะเปลี่ยนและเลื่อนการขบกันของเฟืองไปยังชุดเกียร์ต่างๆเช่นเกียร์1 2 3 4จนถึงเกียร์สุดท้ายเพื่อให้ทำงานตามอัตราทดของเกียร์นั้นๆทำให้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนอัตราทดในเกียร์ต่างๆไม่ว่าจะเปลี่ยนให้อัตราทดสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือสามารถสังเกตได้จากรอบของเครื่องยนต์อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ามันช่วยเพิ่มอรรถรสและอารมณ์สนุกเร้าใจในการขับขี่ได้ส่วนของเกียร์ CVT ในรถยนต์นั้นจะไม่มีชุดเฟืองในแต่ละเกียร์แต่จะปรับอัตราทดโดยการเปลี่ยนขนาดของผู้เร่ให้เป็นผู้เร่ขับเล็กผู้เร่ตามใหญ่เพื่อให้ได้แรงบิดในการออกตัวเปรียบเทียบก็เหมือนเกียร์1เฟืองเล็กขับเฟืองใหญ่เมื่อความสูงเร็วขึ้นใช้เกียร์สูงขึ้นผู้เร่ขับก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นในขณะที่ผู้เร่ตามจะมีขนาดลดลงกลายเป็นใหญ่ขับเล็กและจะได้ความเร็วซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกปัจจุบันก็ทำงานแบบนี้เช่นกันในเกียร์ CVT กับเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาจะมีหลักการปรับเปลี่ยนอัตราทดเหมือนกันคือเปลี่ยนจากเฟืองมาเป็นผู้เร่ที่ขยายใหญ่หรือลดขนาดไปตามอัตราทดที่ต้องการโดยใช้สายพานโลหะเป็นตัวเชื่อมการทำงานของผู้เร่ทั้ง2อันไว้ด้วยกันซึ่งระบบการปรับขนาดของผู้เร่นี้มีทั้งแบบทำงานโดยไฟฟ้าและไฮดรอลิกทำให้ไร้ความรู้สึกในการปรับเปลี่ยนอัตราทดในเกียร์ CVT ข้อดีของเกียร์ CVT จุดเด่นคือความนุ่มนวลเพราะเกียร์ CVT จะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไม่มีรอยต่อการเปลี่ยนเกียร์จาก1ไป2ไป3เหมือนเกียร์ออโต้ปกติดังนั้นจึงทำให้รถยนต์นิ่งไม่มีความรู้สึกถึงการกระชากหรือกระตุกในจังหวะเปลี่ยนเกียร์แต่จะค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนุ่มนวลในขณะเดียวกันข้อดีของการเปลี่ยนเกียร์ไม่กระชากจะทำให้รอบเครื่องไม่กระชากตามไปด้วยส่งผลให้อัตราการบริโภคน้ำมันลดลงและไม่มีการลากกรอบทิ้งก่อนเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้ส่วนข้อเสียนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเสียซะทีเดียวข้อส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่เท้าหนักหรือคนที่คุ้นเคยกับเกียร์ในแบบที่มีรอยต่อเกียร์ให้รู้สึกรากรอบเพื่อเรียกแรงบิดในเกียร์ออโต้เป็นหลักเพราะอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเกียร์แบบนี้
ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่กระชากดังนั้นบรรดาขาซิ่งหรือผู้ที่คุ้นเคยกับเกียร์ออโต้แบบเก่าจึงรู้สึกเหมือนกับว่ารถมันไม่ค่อยวิ่งแต่ถ้าใช้วิธีขับขี่แบบเดิมๆก็กลายเป็นมีแต่รอบรถไม่วิ่งแถมมาด้วยพอรถมันรู้สึกเหมือนไม่วิ่งก็คลิกดาวบ่อยๆกระชากสายพานบ่อยๆอายุสายพานก็ลดลงแต่ถ้าวัดความเร็วกันจริงๆก็ช้ากว่าเกียร์ธรรมดาไม่มากนักแค่รู้สึกไม่ทันใจเท่านั้นเองส่วนใหญ่เกิดจากการขัดความรู้สึกที่ชินกับเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาซะมากกว่าในการขับขี่รถยนต์ที่ใช้งานเกียร์ CVT อย่างถูกวิธีซึ่งนอกจากจะทำให้คุณรีดสมรรถนะของเกียร์แบบนี้ออกมาได้มากกว่าเดิมแล้วยังช่วยยืดอายุของเกียร์ให้มากขึ้นด้วยในการออกตัวเกียร์ CVT จะทำงานด้วยอัตราทดที่สัมพันธ์กันตามการหมุนของรอบเครื่องเพราะฉะนั้นในการออกตัวควรจะเริ่มจากค่อยๆกดคันเร่งลงไปเล็กน้อยให้รอบเครื่องเริ่มขยับจนรู้สึกว่าเริ่มมีแรงบิดจากเกียร์แล้วจึงค่อยๆเติมคันเร่งเพิ่มเข้าไปการใช้วิธีนี้จะทำให้รถออกตัวได้เร็วและนุ่มนวลกว่าการออกตัวแบบเหยียบคันเร่งไปแบบเต็มที่หรือทันทีทันใดเพราะการกดคันเร่งแบบหนักหน่วงทันทีจะทำให้รอบเครื่องกวาดขึ้นแต่ผู้เล่จะหมุนตามไม่ทันรถจึงเกิดอาการล้อรอบส่วนวิธีที่จะขับให้ประหยัดน้ำมันพอรถออกตัวเคลื่อนที่ไปแล้วให้กดคันเร่งเน้นๆหน่อยโดยรถจะค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปจนถึงความเร็วที่ต้องการให้ยกเท้าขึ้นนิดนึงแล้วคงความเร็วไว้นิ่งๆในช่วงความเร็วที่ต้องการจะเป็นการขับโดยไม่มีล้อฟรีทิ้งให้เปลืองน้ำมันในการแซงหากกระแทกคันเร่งลงไปทีเดียวรถจะเกิดอาการล้อรอบเช่นกันต้องใช้วิธีเบิ้ลคันเร่งเมื่อจะเร่งแซงก็ให้กดคันเร่งเหมือนคลิกดาวแล้วถอนออกเพื่อให้เกียร์ทำงานเร็วขึ้นการบำรุงรักษาเกียร์ CVT โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่จะคุ้นเคยกับรถแบบเกียร์ออโต้แบบเดิมคือการออกตัวแบบรุนแรงรีบร้อนหรือการลากรอบเกียร์สูงสูงบ่อยๆฉะนั้นสิ่งแรกที่ถือว่าเป็นการบำรุงรักษารถเกียร์ CVT นั้นต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมในการขับขี่ก่อนได้แก่การไม่ออกตัวแบบกระชากหรือไม่ทำเลยได้ยิ่งดีข้อสายพานโลหะที่เชื่อมระหว่างผู้เร่ทั้งสองตัวถ้ามีการกระชากบ่อยๆสายพานก็จะชำรุดเสียหายต่อมาควรมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระยะนั่นคือตรวจสอบหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะที่คู่มือกำหนดหรือเปลี่ยนทุกๆ 40,000 หรือ 80,000 กิโลเมตรและเพื่อให้สบายใจในการขับขี่มากควรเลือกน้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามสเปคมาตรฐานของเกียร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะน้ำมันเกียร์ของเกียร์ออโต้ธรรมดากับน้ำมันเกียร์ CVT มีค่าความหนืดไม่เท่ากันไม่ควรเอามาใช้ปนกันเด็ดขาดสรุปแล้วเกียร์ CVT เกียร์ออโต้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์แบบไหนการใช้งานขับขี่ก็เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองหรือพละกำลังรวมถึงอายุการใช้งานที่ยืนยาวหรือสั้นก็อยู่ที่การขับขี่ซะส่วนใหญ่แล้วครับลองปรับเปลี่ยนและทำความคุ้นเคยกับเกียร์ CVT ดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่คาออฟโนนำมาฝากเพื่อนๆก็ในวันนี้ครับyou
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่